ละครับและนี่ก็คือเมนูป่อเปี๊ยะทอดจะขี้โกงก็พูดมาดีๆขี้โกงตรงไหนยังเจ๊ให้เกียรติเราหน่อยถึงแม้เราจะแพ้บ่อยแต่ว่าเราต้องพูดชื่อเมนูให้จบก่อนแหมมาเป็นแรปเปอร์เลยนะครับโอกาสแบบนี้ไม่ได้แพ้บ่อยๆชื่อเมนูว่าป่อเปี๊ยะทอดไส้พิซซ่าเป็ดอันนี้คือน้ำต้มเป็ดของเจ้เมื่อกี้ทุกคนก็ทราบดีอะเนาะว่ายิ่งต้มมันยิ่งอร่อยเอาไปเทเลยเอาโอเคเลยนี่กลัวแพ้ขนาดนี้เหรอแค่ยืมน้ำต้มเป็ดแค่ยืมน้ำต้มเป็ดอะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับห้องนี้มีเด็กทะเลาะแย่งน้ำต้มเป็ดกันครับหั่นหอมหน่อยใช้สำหรับไอ้นี่ใช่ไหมไม่ใช่อันนี้เดี๋ยวจะเอาไว้ผัดไส้พิซซ่าเป็ดนี่นะครับเนื้ออกเป็ดสดนะครับเอาเจ๊ใช้อกเป็ดลมควันอกเป็ดลมควันหอมๆนะฮะของผมเป็นอกเป็ดที่แบบอกเป็ดสดมันจะมีกลิ่นที่ชัดหน่อยครับแต่ว่าข้อดีก็คือมันเป็นกลิ่นที่ชวนรับประทานนะครับเสร็จแล้วทำไมเร็วจังอะ เอาพริกฝรั่งใช่ไหมใช่อะไรอีกอะอ๋อเออใช่ลืมเอ๊นี่สูตรใครเนี่ยแม่ทำไมเป็นแซวคุณนานาว่าสูตรใครผมเห็นคุณเท็ดดี้ลืมตลอดอะพูดผมคือการทำอาหารเราไม่อยากให้มาจากความจำคือเราคิดว่าอะไรที่ใส่ได้แล้วรสชาติไปกันได้มันก็จะอร่อยเองทำเถอะครับหลังถลอกแล้วคุณเท็ดดี้เอาสีเขียวกับสีไม่เอาฮะแค่นี้พอใช่สีเดียวเหรอสีเดียวจริงมะเขือเทศอะมะเขือเทศก็ไม่ใส่เดี๋ยวน้ำเยอะเราไม่ได้ทำแบบพิซซ่าที่เป็นแบบทองกาเซ่ไม่ได้เริ่มซอสแดงขึ้นมารอเป็ดสุกแป๊บนึงนะครับถ้าจะมาแนวนี้ไปยกมาเปลี่ยนเลยครับคุณเท็ดดี้เรามาดูขั้นตอนต่อไปหลังจากเป็ดสุกแล้วกันครับแล้วก็หั่นต่อเนาะอย่างนี้ปะเออแต่ขอใหญ่นิดนึงอ่ะเพราะเดี๋ยวเราไปผัดต่อมันจะหดลงเหนียวจะอร่อยเหรอหั่นเองก็ได้แล้วเราอ่ะไม่ต้องพูด อันนี้ใส่น้ำมันลงไปหนึ่งอยากรู้ว่าร้อนพอยังก็มันยังไม่ได้ไงแล้วใส่ทำไมล่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับมีเด็กทะเลาะกันอีกแล้วครับเดี๋ยวเราจะเอาเนื้อเป็ดของเราเนี่ยไปคั่วนิดนึงนะครับเพื่อให้มันแบบว่ามีส่วนที่เกรียมๆแล้วก็ได้เริ่มขั้นตอนต่อไปกันแล้วครับหลังจากเถียงกันมานานแล้วก็ใส่เบลีฟลงไปนะครับหรือใบกระวานอยากรู้มันสุกหรือยังน่ากินมากเลยเหรอเนี่ยฮะหอมใหญ่พริกฝรั่งแล้วก็เป็ดไม่ได้จะเกณฑ์จะกดดูมันสุกไหมจะช่วยความมั่นใจอ่ะเป็นสิ่งที่ต้องมอบให้แม้แต่คนในครอบครัวหาเมียสิเข้าข้างแน่เอ้ยไม่อะไรเนี่ยเอาจะเอาอะไรล่ะแล้วจะทำยังไงคือเราบอกว่าหั่นเป็นชิ้นเป็นแท่งยาวอ๋อหั่นเป็นแท่งยาวนายไม่ฟังนี่วางยาเราเหรอโอ้ต้องโฟกัสอีกครับตอนนี้สงสารคุณเท็ดดี้นะครับโดนพี่แกล้งแถมตากล้องก็ยังไม่สนใจอีกหอมเริ่มฟุบนะครับซอสมะเขือเทศกลิ่นของออริกาโน่ที่คลุกเคล้าในไส้พิซซ่าอกเป็ดหอมชวนกินมากครับอันนี้คือสุดยอดไส้เป็ดพิซซ่านะครับเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยครับการห่อไส้ของคุณเท็ดดี้ผ่านไปด้วยดีจนมาถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการทอดแล้วครับครับหลังจากห่อเสร็จนะฮะก็นำลงทอดจุดน้ำมันจนร้อนนะฮะใช้ไฟประมาณกลางๆนะครับโอ้โหเป็นไงล่ะสีเหลืองทองนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับป่อเปี๊ยะสีเหลืองทองอร่ามที่แวววาวอย่างกับทองคำจากเยาวราชบวกกับชีสฉ่ำเยิ้มที่แสนภูมิใจไปชิมกันเลยครับผมว่าเมนูนี้ชนะเพราะชีสแน่นอน
อันนี้กินเข้าไปต้องร้องอื้อหือเลยครับอื้อหืออร่อยร้อนครับวันนี้เรามีเมนูปลากระพงผัดพริกขิงจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นไตรเนเธอร์เทสมาฝากค่ะเริ่มด้วยนำเนื้อปลากระพงลงคลุกกับแป้งทอดกรอบจนทั่วเตรียมไว้นำเนื้อปลากระพงลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ใช้ไฟปานกลางทอดจนเนื้อปลาสุกเหลืองแล้วตักขึ้นเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำพริกแกงเผ็ดลงผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสน้ำตาลปี๊บน้ำปลาและน้ำพริกเผาผัดให้เข้ากันใส่เนื้อปลากระพงที่ทอดเตรียมไว้ผัดพอเข้ากันตามด้วยใบมะกรูดซอยและพริกชี้ฟ้าแดงหั่นแฉลบเคล้าผสมให้เข้ากันแล้วปิดไฟจัดปลากระพงผัดพริกขิงลงภาชนะแล้วโรยด้วยใบมะกรูดทอดและพริกชี้ฟ้าแดงหั่นแฉลบรับประทานคู่กับข้าวสวยแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นจานเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ